สวัสดีครับวันนี้นาเล็กมาที่ร้านมิตรยนต์นะมิตรเจริญยนต์นะก็พาน้องปลายฟ้ามาถ่ายน้ำมันเครื่องนะก็มาคราวที่แล้วก็10เดือนที่แล้วโอ้โหตั้งใจว่า6เดือนแต่กลายเป็น10เดือนนะไม่มีเวลาวันนี้ว่างๆก็เลยพามาถ่ายน้ำมันเครื่องสักหน่อยนะจะได้วิ่งสบายๆแล้วก็มาตึงโซ่ด้วยเดี๋ยวไปดูกันนี่ฮะร้านประจำของนาเล็กฮะมิตรเจริญยนต์สัตหีบนะพาน้องปลายฟ้านะก็คือสีฟ้าตอนปลายๆนั่นแหละนะเนี่ยฮะมาถ่ายน้ำมันเครื่องไม่รู้พอจะเหลือน้ำมันเครื่องอยู่หรือเปล่านะแห้งแทบจะหมดแล้วมั้งมีโอกาสก็ต้องดูแลกันหน่อยฮะเพราะว่าเราใช้เขาจริงๆนะไม่ใช่ว่าเห็นว่าเก่าแล้วจะไม่ทำอะไรนะก็ต้องทำให้ดีที่สุดนะเดี๋ยวรอกันสักนิดหนึ่งนี่ฮะจัดการกับน้ำมันเครื่องฮะก็เป็น 4T ฮะนะพวกนะรุ่น4จังหวะแล้วมีโอกาสได้ดูแลก็ต้องดูแลกันหน่อยพอดีรถไม่มีจุกนะฮะก็เลยเอาจุกปิดล้อลมนะลมยางเราเนี่ยเล็กเอาสีดำดีกว่าสีอื่นจะดูโดดเด่นสะดุดตาเกินไปนี่เอามาใส่แล้วก็จะเป็นแบบนี้โอ้โหไม่แมทกันเลยสีล้อรถของนาเล็กยังไม่เคยได้ขัดเลยวันนี้ก็เรียบร้อยฮะนะมีทั้งเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตั้งโซ่ใหม่นะแล้วก็ใส่จุกหน้าจุกหลังนะ30บาทเนี่ยนะรวมทั้งหมดนะ170บาทนะวันนี้ก็ดูแลน้องปลายฟ้ากันเท่านี้แหละฮะนะสำหรับคลิปนี้ก็เก็บมาฝากเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ